สวัสดีค่ะพาตับพามาตำมะฮุงอีหรอคะมื้อนี้เป็นคนมักตำกินซุมือก็แซ่บซุมือค่ะคุณบักพริกกำบานใส่โลดอุ้ยคือมืดแท้ทำไมเป็นอากาศมันมืดเนาะมานับหน่วยด้วยค่ะอากาศอึมครึมค่ะฝนตกพี่น้องเอ้ยทั้งอากาศทั้งเย็นหิมะตกทั้งอื่นที่บ้านนี้พอตกหรอกค่ะแต่ว่าทั้งอื่นมันตกมันละลายยังท่านเห็นเหมือนไหมคะในผักอันผักต่างๆกระแสน้ำไปเป็นอาทิตย์หรอกเขาไม่ได้ลงปลูกน้องเอ้ยพริกแหลกเราค่ะกล่องกระป๋องซูมเลยพี่น้องกล่องสัตว์มาเนาะค่ะคอมเมนต์เขามาบอกเนี่ยเด้อค่ะส่วนโตเรามักใส่บักเขือเทศหลายๆค่ะก็บ่รู้คือกันเป็นความชอบส่วนโตใส่ชูรสลงไปค่ะอย่าเบิกเลยพี่น้องให้หลายแซ่บหลายค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยปลาแดงเขย่าก่อนดื่มเขย่าขวดก่อนดื่มใส่ปลาแดงประมาณ2ช้อนค่ะยิ่งจังเลยอุ้ยเยอะน้ำตาลจะน้อยก็น้ำตาลกันมั้งน้ำตาลค่อยกันมั้งสิเฮ็ดเป็นตำซั่วแล้วค่ะมื้อนี้เสร็จมาหุงซอฟไว้แต่มื้อว่านี่ค่ะบ่ใส่หลายบ่ตำหลายค่ะมื้อนี้กินบ่หมดตำหลายบ่แซ่บใส่ขนมเสร็จลงไปค่ะใส่สีหน้าแล้วเปลี่ยนแล้วค่ะเบื้องหน้าตาค่ะใส่สอมเด้อค่ะซีมเพราะว่าลูกค้าไก่สีมาแล้วเขาเจ้าสีเมนปลาแดกอุ้ยน้อแซ่บแซ่บพี่น้องน้ำปลาก็พอได้ใส่ปลาล่าแล้ว
พอดีเลยนี่น้องค่ะน้องพร้อมเสิร์ฟที่นี่พร้อมเสิร์ฟค่ะมาได้ค่ะที่นี่แล้วๆพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณเบิ่งผักเขาป้อมก็ได้ต้นบักใหญ่นึงอวบๆนี่ก็กระเทียมปลาค่ะกินซุ้มมือค่ะตำซุ้มมือแซ่บซุ้มมือค่ะเบิ่งหน่อไม้หน่อไม้ย่ายแห้งพี่สาวเบิ่งเบิ่งเลยค่ะมาเด้อมากินน้ำกันอู้ตำสวดค่ะตำสวดยั่วๆให้หมูอยากน้ำมาเด้อค่ะเด้อโซขออนุญาตใส่สอนนะคะมื้อนี้ปิด30นาทีลูกค้าก็สิมาแล้วใส่มื้อหนวดยาลูกค้าเขาเป็นปลาแดกมึงค่ะมึงพายหิวจัดรถด้วยค่ะเด้อกินซุ้มมือค่ะตำมะฮ่องกินซุ้มมือก็แซ่บซุ้มมือนั่งนี่ผัดดับค่ะผัดดับมันด้วยค่ะเขาเคียงย้ำบ๊ายบายแสบไปหน่อยยังจืดเลยเป็นน้องไม้ถุงค่ะไม่ต้องต้มยากเปิดออกมากินได้เลยคมคมหวานหวานก็น้องไม้หอดนะค่ะคือน้องไม้ย่างออกน้องไม้เนาะมันแซ่บให้กินกันป่วนยังว่ากันไหมมันกินก็จะบุ้มไม่แห้งแค่นั้นเนาะอ
เบื่อละไปนาะมันเบื่อละข้อมิ่งเขามาด้วยค่ะอยากจะเฮ็ดหยังสู้เบิ่งสู้กินแล้วพระดาพักนี่ตำบักหุ่งสิป่ะข้อมิ่งมาเขามาด้วยค่ะอยากจะเฮ็ดหยังสู้เบิ่งสู้กินขั้นอันใดเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดค่ะเขาจะเอาผักเอิญกระเทียมปลาเนาะค่ะเนาะคนบ้านนี่เขาก็กินค่ะเขาเฮ็ดสลัดก็สิเอิญแบบว่าแปะเหล่าคนบ้านนี่เขาเอิญแปะเหล่าแต่ขายอยู่ร้านนะผักขึ้นห่างนะแพงค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเก็บมาแต่สวนเอาไปเก็บเอาอยู่ปาล์มมาปลูกค่ะมันกับมันมีหัวไหมค่ะมีหัวหัวน้อยเราปลูกน้ำมันก็ขึ้นง่ายง่ายงามประสันอยู่สวนมาที่นี่มาตรงไปเก็บอยู่ปลาหยากมาที่นี่มันหอมป่อนต้นเนี่ยงามงามปวดงามโพเนาะเนี่ยฝรั่งอีหยังคือกินปลาง้อปลาก้อยเหรอมันแซ่บนะค่ะเนาะกินให้มูอยากน้ำมันได้ค่ะเด้อโอเคเนาะค่ะบะนี่พ่อกันชิบหนาแล้วค่ะเนาะขอบคุณด้วยค่ะที่เขามาเบิ่งขอบคุณที่เขามาติดตามพ่อกันชิบหนาค่ะสวัสดีค่ะ